คติหสารีบุตรคติ5ประการเหล่านี้มีอยู่5ประการอะไรบ้างคือนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดาสารีบุตรเราย่อมรู้ชัดซึ่งนรกทางนำสัตว์ให้ถึงนรกและปฏิปทาอันจะนำสัตว์ให้ถึงนรกอันหนึ่งสัตว์ผู้ปฏิบัติประการใดเบื้องหน้าจากการตายเพราะกายแตกทำลาย ย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกเราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยสารีบุตรเราย่อมรู้ชัดซึ่งกําเนิดเดรัจฉานทางนําสัตว์ให้ถึงกําเนิดเดรัจฉานและปฏิปทาอันจะนําสัตว์ให้ถึงกําเนิดเดรัจฉานอันหนึ่งสัตว์ผู้ปฏิบัติประการใดเบื้องหน้าจากการตายเพราะกายแตกคาลายย่อมเข้าถึงกําเนิดเดรัจฉานเราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วย สารีบุตรเราย่อมรู้ชัดซึ่งเปรตวิสัยทางนำสัตว์ให้ถึงเปรตวิสัยและปฏิปทาอันจะนำสัตว์ให้ถึงเปรตวิสัยอันหนึ่งสัตว์ผู้ปฏิบัติประการใดเบื้องหน้าจากการตายเพราะกายแตกทำลายย่อมเข้าถึงเปรตวิสัยเราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยสารีบุตรเราย่อมรู้ชัดซึ่งเหล่ามนุษย์ทางนำสัตว์ให้ถึงมนุษย์โลก และปฏิปทาอันจะนำสัตว์ให้ถึงมนุษย์โลกอันหนึ่งสัตว์ผู้ปฏิบัติประการใดเบื้องหน้าจากการตายเพราะกายแตกทำลายย่อมบังเกิดในหมู่มนุษย์เราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยสารีบุตรเราย่อมรู้ชัดซึ่งเทวดาทั้งหลายทางนำสัตว์ให้ถึงเทวโลกและปฏิปทาอันจะนำสัตว์ให้ถึงเทวโลกอันหนึ่งสัตว์ผู้ปฏิบัติประการใด เบื้องหน้าจากการตายเพราะกายแตกทำลายย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยสารีบุตรเราย่อมรู้ชัดซึ่งนิพพานทางนำสัตว์ให้ถึงนิพพานและปฏิปทาอันจะนำสัตว์ให้ถึงนิพพานอันหนึ่งสัตว์ผู้ปฏิบัติประการใดย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงแล้วแลอยู่เราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยสารีบุตรเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้าจากการตายเพราะกายแตกทำลายจักเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนารก โดยสมัยต่อมาเราได้เห็นบุคคลนั้นเบื้องหน้าจากการตายเพราะกายแตกทำลายเข้าถึงแล้วซึ่งอบายทุคติวินิบาทนรกเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนโดยส่วนเดียวด้วยทิพยะจักขู่อันบริสุทธิ์ล่วงจักขู่ของมนุษย์สารีบุตรเปรียบเหมือนหลุมฐานเพลิงลึกยิ่งกว่าชั่วบุรุษเต็มไปด้วยฐานเพลิงปราศจากเปลวปราศจากควัน ลำดับนั้นบุรุษผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผาเน็ดเหนื่อยหิวกระหายมุ่งมาสู่หลุมฐานเพลิงนั้นแหละโดยหนทางสายเดียวบุรุษผู้มีจักขุเห็นเขาแล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นจักมาถึงหลุมฐานเพลิงนี้ทีเดียวโดยสมัยต่อมาบุรุษผู้มีจักขูนั้นพึงเห็นเขาตกลงในหลุมฐานเพลิงนั้น เสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนโดยส่วนเดียวสารีบุตรฉันใดก็ฉันนั้นเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้าจากการตายเพราะกายแตกทำลายจะเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกโดยสมัยต่อมาเราย่อมเห็นบุคคลนั้น เบื้องหน้าจากการตายเพราะกายแตกทําลายเข้าถึงแล้วซึ่งอบายทุคติวินิบาทนารกเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนโดยส่วนเดียวด้วยทิพยะจักขุอันบริสุทธิ์ล่วงจักขุของมนุษย์สารีบุตรเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้น เบื้องหน้าจากการตายเพราะกายแตกทำลายจากเข้าถึงกำเนิดเดรัจฉานโดยสมัยต่อมาเราย่อมเห็นบุคคลนั้นเบื้องหน้าจากการตายเพราะกายแตกทำลายเข้าถึงแล้วซึ่งกำเนิดเดรัจฉานสเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนด้วยทิพยะจักขุ่อันบริสุทธิ์ล่วงจักขู่ของมนุษย์สาริบุตรเปรียบเหมือนหลุมคูดลึกยิ่งกว่าชั่วบุรุษเต็มไปด้วยคูด ลำดับนั้นบุรุษผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผาเหน็ดเหนื่อยหิวกระหายมุ่งมาสู่หลุมคูดนั้นแหละโดยหนทางสายเดียวบุรุษผู้มีจักขู่เห็นเขาแล้วพึ่งกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นจากมาถึงหลุมคูดนี้ทีเดียวโดยสมัยต่อมาบุรุษผู้มีจักขู่นั้นพึ่งเห็นเขาตกลงในหลุมคูดนั้น เสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนสารีบุตรฉันใดก็ฉันนั้นเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้าจากการตายเพราะกายแตกทำลายจะเข้าถึงกำเนิดเดรัจฉานโดยสมัยต่อมาเราย่อมเห็นบุคคลนั้นเบื้องหน้าจากการตายเพราะกายแตกทำลาย เข้าถึงแล้วซึ่งกำเนิดเดรัจฉานเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนด้วยทิพยะจักขุอันบริสุทธิ์ล่วงจักขุของมนุษย์สารีบุตรเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้าจากการตายเพราะกายแตกทำลายจากเข้าถึงเปรตวิสัยโดยสมัยต่อมา เราย่อมเห็นบุคคลนั้นเบื้องหน้าจากการตายเพราะกายแตกทำลายเข้าถึงแล้วซึ่งเปรตวิสัยสเสวยทุกขเวทนาเป็นอันมากด้วยทิพยะจักขู่อันบริสุทธิ์ล่วงจักขู่ของมนุษย์สาริบุตรเปรียบเหมือนต้นไม้เกิดในพื้นที่อันไม่เสมอมีใบอ่อนและใบแก่อันเบาบางมีเงาอันโปรง่งลำดับนั้นบุรุษผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผาเน็ดเหนื่อยอยิวกระหาย มุ่งมาสู่ต้นไม้นั้นแหละโดยหนทางสายเดียวบุรุษผู้มีจักขูเห็นเขาแล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นจักมาถึงต้นไม้นี้ทีเดียวโดยสมัยต่อมาบุรุษผู้มีจักขูนั้นพึงเห็นเขานั่งหรือนอนในเงาต้นไม้นั้นเสวยทุกขเวทนาเป็นอันมากสารีบุตรฉันใดก็ฉันนั้น เราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้าจากการตายเพราะกายแตกทำลายจากเข้าถึงเปรตวิสัยโดยสมัยต่อมาเราย่อมเห็นบุคคลนั้นเบื้องหน้าจากการตายเพราะกายแตกทำลายเข้าถึงแล้วซึ่งเปรตวิสัยเสวยทุกขเวทนาเป็นอันมากด้วยทิพยะจักขูอันบริสุทธิ ล่วงจากขุของมนุษย์สารบุตรเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้าจากการตายเพราะกายแตกทำลายจากบังเกิดในหมู่มนุษย์โดยสมัยต่อมาเราย่อมเห็นบุคคลนั้นเบื้องหน้าจากการตายเพราะกายแตกทำลายบังเกิดแล้วในหมู่มนุษย์ สเสวยสุขเวทนาเป็นอันมากด้วยทิพยะจักขู่อันบริสุทธิ์ล่วงจักขู่ของมนุษย์สารีบุตรเปรียบเหมือนต้นไม้เกิดในพื้นที่อันเสมอมีใบอ่อนและใบแก่อันหนามีเงาหนาทึบลำดับนั้นบุรุษผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผาเหน็ดเหนื่อยหิวกระหายมุ่งมาสู่ต้นไม้นั้นแหละโดยหนทางสายเดียวบุรุษผู้มีจักขู่เห็นเขาแล้วพึ่งกล่าวอย่างนี้ว่า บุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นจักมาถึงต้นไม้นี้ทีเดียวโดยสมัยต่อมาบุรุษผู้มีจักขุนั้นพึ่งเห็นเขานั่งหรือนอนในเงาต้นไม้นั้นเสวยสุขเวทนาเป็นอันมากสาริบุตรฉันใดก็ฉันนั้นเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่า บุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้าจากการตายเพราะกายแตกทำลายจากบังเกิดในหมู่มนุษย์โดยสมัยต่อมาเราย่อมเห็นบุคคลน,นั้นเบื้องหน้าจากการตายเพราะกายแตกทำลายบังเกิดแล้วในหมู่มนุษย์สเสวยสุขเวทนาเป็นอันมากด้วยทิพยะจากขู่อันบริสุทธิ์ล่วงจากขู่ของมนุษย์สารีบุตร เราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้าจากการตายเพราะกายแตกทําลายจากเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์โดยสมัยต่อมาเราย่อมเห็นบุคคลนั้นเบื้องหน้าจากการตายเพราะกายแตกทำลายเข้าถึงแล้วซึ่งสุคติโลกสวรรค์สเสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียวด้วยทิพยะจากขูอันบริสุทธิ ล่วงจากขู่พองมนุษย์สารีบุตรเปรียบเหมือนปราสาทในปราสาทนั้นมีเรือนยอดซึ่งฉาบทาแล้วทั้งภายในและภายนอกหาช่องลมมีได้มีวงกรอบอันสนิทมีบานประตูและหน้าต่างอันปิดสนิทดีในเรือนยอดนั้นมีบัลลังกอันลาดด้วยผ้ากัวชาวขนยาวลาดด้วยเครื่องลาดทำด้วยขนแกะสีขาวลาดด้วยขนเจียมเป็นแผ่นทึบ มีเครื่องลาดอย่างดีทําด้วยหนังชมดมีเพดานกั้นในเบื้องบนมีหมอนแดงวางณนะข้างทั้งสองลำดับนั้นบุรุษผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผาเหน็ดเหนื่อยหิวกระหายมุ่งมาสู่ปราสาทนั้นแหละโดยหนทางสายเดียวบุรุษผู้มีจักขุเห็นเขาแล้วพึ่งกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้น จักมาถึงปราสาทนี้ทีเดียวโดยสมัยต่อมาบุรุษผู้มีจักขุูนั้นพึงเห็นเขานั่งหรือนอนบนบัลลังก์ในเรือนยอดณปราสาทนั้นสเสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียวสาริบุตรฉันใดก็ฉันนั้นเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้น เบื้องหน้าจากการตายเพราะกายแตกทำลายจากเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์โดยสมัยต่อมาเราย่อมเห็นบุคคลน,นั้นเบื้องหน้าจากการตายเพราะกายแตกทำลายเข้าถึงแล้วซึ่งสุคติโลกสวรรค์เสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียวด้วยทิพยะจักขุอันบริสุทธิ์ล่วงจักขุของมนุษย์สารีบุตรเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่า บุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นจะกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมีได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเ,งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่โดยสมัยต่อมาเราย่อมเห็นบุรุษนั้นกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมีได้ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงแล้วแลอยู่สเสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียวสารีบุตรเปรียบเหมือนสะโบกขรณีอันมีน้ำเย็นใสสะอาดมีท่าอันดีน่ารื่นรมและในที่ไม่ไกลาจากสระบกขรณีนั้นมีแนวป่าอันทึบลำดับนั้นบุรุษผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผาเหน็ดเหนื่อยหิวกระหาย มุ่งมาสู่สะโบกรณีนั้นแหละโดยหนทางสายเดียวบุรุษผู้มีจักขู่เห็นเขาแล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นจักมาถึงสะโบกครณีนี้ทีเดียวโดยสมัยต่อมาบุรุษผู้มีจักขูนั้นพึงเห็นเขาลงสู่สะโบกธรณีนั้นอาบและดื่มประงับความกระวนกระวายความเหน็ดเหนื่อย และความร้อนหมดแล้วขึ้นไปนั่งหรือนอนในแนวป่านั้นสเสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียวสารีบุตรฉันใดก็ฉันนั้นเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นจะกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอหาอาสวะมิได้ พราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่โดยสมัยต่อมาเราย่อมเห็นบุรุษนั้นกระทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมีได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงแล้วแลวอยู่สเสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียว